สวัสดีครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ครับกลับมาตามต่อครับกับช่วงทำรั้วหน้าบ้านครับผมนี่ดูเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับตอนนี้ช่างกำลังฝังเสาอยู่นี่ครับกำลังฝังเสาอยู่ครับฝั่งนี้ได้3เสาแล้วก็จะมีทั้งหมด3 4 5ตรงนี้ยังไม่ได้ขุดแล้วก็ขยับมาด้านนี้อีก2เสา6 7ก็จะเป็น7เสาครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประตูบ้านจากนู่นมาถึงตรงนี้เนี่ย4เมตรตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเดินเข้าครับส่วนชุดสวนเล็กๆตรงนี้ก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับยามที่มันเสร็จแล้วนี่ไปขนหินมาเมื่อเช้ายังไม่ได้ล้างเลยครับหินยังเปื้อนอยู่เลยอยู่กับทีมช่างมืออาชีพครับอยู่ตรงนี้3หนุ่มรูปหล่ออยู่หลังบ้านอีก2กับทีมช่างสิงห์ดงคอนกรีตชุดเดิมทีมเดิมความฮาก็เดิมๆอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยครับกำลังจับระดับอยู่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นรั้วหน้าบ้านตัวนี้เราจะเทเป็นแบบใช้เทคอนกรีตเอาส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นการก่ออิฐครับอิฐที่กองอยู่ตรงนั้นนะครับไปนี่ไปนู่นตามแนวเชือกที่เราเห็นนะครับไปนู่นเลยความยาวก็ประมาณ30เมตรจะมีรั้วบ้านแล้วนี่ตัวบ้านเดิมครับวันนี้มาต่อเติมตั้งแต่มาได้กับบูทเซนครับก็ต่อเติมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีอีกมาเรื่อยๆเจวุ้นครับส่วนนี้พ่อตาผมเจ้าเบอร์12แล้วเบอร์14พ่อตาเอาจักรยานน้องนาโนครับมาซ่อมมาติดขาตั้งครับจักรยานคันนี้มาจากเขมรใช่ไหมไม่รู้แล้วหัวเราะทำไมฮะเอาก็ตลกเนาะจักรยานคันนี้มาจากไหนตาคิดถึงบ้านหรือยังตาไปแล้วมาอยู่ตอนนี้คิดถึงแล้วสัปดาห์กว่าแล้วถึงแล้ว ตาคิดถึงยายที่บ้านแล้วตามแล้วถึงยายแล้วนะครับมาจากกระสังทั้งหมดเลยนะครับทีมช่างครับผมนี่ครับแบบตัวนี้เป็นแม่แบบที่เราจะเทคอนกรีตเนี่ยชโลมน้ำมันเครื่องมาเต็มรูปแบบหมดเลยไปอยู่มันเซเซฟเซเว่นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับในช่วงนี้ก็ให้กำลังใจช่างครับงานอิฐงานหินงานปูนต้องยกให้เขาเลยสิงห์ดงคอนกรีตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ